วัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูดาวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูดาวพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตแล้วคุณครูเห็นเลยเด็กๆหลายคนนะคะมีทักษะชีวิตในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ดีเยี่ยมมากเลยในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5ประสาทสัมผัสทั้ง5คืออะไรประสาทสัมผัสทั้ง5ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสนั่นเองค่ะเราเรียนรู้รับรู้และสังเกตสิ่งต่างๆได้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะคือตาหูจมูกลิ้นมือหรือผิวสัมผัสนั่นเองค่ะเรามาทำความรู้จักประสาทสัมผัสทั้ง5ทีละอย่างกันนะคะเริ่มอย่างแรกเลยค่ะก็คือตาตาเราใช้ในการมองดูเด็กๆค่ะเด็กๆลองมองดูสิคะว่ารอบๆห้องของเราเนี่ยเด็กๆเห็นอะไรบ้างตานะคะเราจะใช้ในการมองดูมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสีหรือขนาดค่ะต่อไปนะคะก็คือหูหูเนี่ยเราจะใช้ในการฟังเสียงเด็กๆขาตอนนี้เด็กๆลองฟังเสียงดูสิคะว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรบ้างรอบตัวของเด็กๆนั่นเองหูนะคะเราจะใช้ในการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะได้ยินเป็นเสียงเบาหรือเสียงดังนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้จมูกค่ะจมูกของเราจะใช้ในการดมกลิ่นไหนเด็กๆลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆสิคะว่าเด็กๆได้กลิ่นอะไรบ้างจมูกนะคะเราจะใช้ในการดมกลิ่นกลิ่นจะมีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นฉุนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือลิ้นเราจะใช้ในการรับรู้รสชาตินั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะต้องลองชิมดูนะคะว่าเด็กๆจะได้รับรู้รสชาติอะไรบ้างลิ้นนะคะบอกรสชาติแต่คุณครูสังเกตเห็นเลยว่าเด็กๆหลายคนเลยเวลาคุณครูถามว่าเด็กๆคะสิ่งนี้มีรสชาติอะไรเด็กๆมักจะบอกคุณครูว่ารสชาติอร่อยเด็กๆคะอร่อยไม่ใช่รสชาตินะคะอร่อยคือความรู้สึกของเราค่ะรสชาติจะมีเปรี้ยวหวานเผ็ดขมจืดมันเป็นต้นค่ะประสาทสัมผัสลำดับสุดท้ายก็คือมือของเรานั่นเองค่ะเด็กๆขามือเราใช้ในการสัมผัสไหนเด็กๆลองเอามือสัมผัสผิวสัมผัสของเราสิคะว่าตอนนี้อากาศในห้องของเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราใช้ในการสัมผัสนะคะเราจะสัมผัสรับรู้ได้ถึงรสอากาศร้อนอากาศเย็นหรือผิวของอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นผิวเรียบหรือผิวขรุขระนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะอวัยวะของเราเนี่ยอวัยวะเหล่านี้ที่เราเรียนรู้ไปเมื่อกี้นะคะจะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูดาวจะพาเด็กๆไปเจอเพื่อนครูดาวค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเพื่อนครูดาวเนี่ยจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอเพื่อนครูดาวกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับสโนไวท์นะคะวันนี้สโนไวท์จะพาเด็กๆไปฝึกทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะสโนไวท์ให้เวลา1นาทีโดยที่เด็กๆไปหยิบผักหรือผลไม้มาคนละ1ชนิดนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะส
สโนไวท์มาแล้วนะคะติดๆมาหรือยังสโนไวท์ได้ของสำคัญมาด้วยนั่นก็คือปิ๊งแอปโทรของสโนไวท์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะสโนไวท์จะพาเด็กๆมาฝึกทักษะการสังเกตโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เจ้าแอปเปิ้ลนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาฝึกทักษะการสังเกตกับสโนไวท์นะคะโดยเราจะใช้อวัยวะแรกนั่นก็คือตาของเรานั่นเองค่ะสโนไวท์มองแอปเปิ้ลผลนี้แอปเปิ้ลของสโนไวท์มีสีแดงและก็มีสีเหลืองด้วยนะเด็กๆรูปทรงของแอปเปิ้ลนะใครหัวใจกลมๆเลยเด็กๆเห็นเหมือนสโนไวท์ไหมคะต่อไปสโนไวท์จะใช้หูในการฟังแอปเปิ้ลซิเอ๊มันไม่มีเสียงเลยทำยังไงให้มันมีเสียงดีนะเอ๊ลองถูดูสิเริ่มมีเสียงแล้วนะเด็กๆลองดีดูสิอุ๊ยเสียงดังเลยค่ะเด็กๆคะอวัยวะต่อไปก็คือจมูกสโนไวท์จะใช้จมูกดมกลิ่นของแอปเปิ้ลดูนะกลิ่นมันหอมเบาๆด้วยเด็กๆคะต่อไปสโนไวท์จะใช้มือหรือผิวสัมผัสของสโนไวท์เนี่ยสัมผัสเจ้าแอปเปิ้ลดูสิผิวของเจ้าแอปเปิ้ลผลนี้นะผิวเรียบลองเย็นลองเอามาสัมผัสหน้าดูสิเย็นด้วยนะเด็กๆ แล้วต่อไปนะสโนไวท์ก็จะใช้ลิ้นในการสัมผัสรสชาติของแอปเปิ้ลผลนี้แต่สโนไวท์เคยกินแอปเปิ้ลแล้วนะแอปเปิ้ลอ่ะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานด้วยเห็นไหมคะเราใช้ทักษะการสังเกตโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เด็กๆสโนไวท์มีการบ้านให้เด็กๆเมื่อกี้เลยที่เด็กๆไปหยิบผักหรือผลไม้มาคนละ1ชนิดนะคะให้เด็กๆใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5โดยใช้การสังเกตเลยสังเกตสิ่งของของเด็กๆโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอของเด็กๆโดยเด็กๆจะต้องบอกลักษณะต่างๆที่เด็กสัมผัสได้ทั้ง5ประสาทสัมผัสเลยนะคะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งมาให้คุณครูใน LINE ของห้องเรียนนะคะแล้วสโนไวท์เนี่ยก็จะไปชมคลิปของเด็กๆพร้อมกับคุณครูประจำชั้นของเด็กๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสโนไวท์ต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วหากมีโอกาสเราค่อยกลับมาเจอกันนะบ๊ายบายค่ะเอ๊ะแอปเปิ้ลผลเนี้ยจะหวานเหมือนแอปเปิ้ลที่สโนไวท์เคยกินหรือเปล่านะ